โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ จ้งให้ทราบครับอันเนื่องจะมาจากว่าภาค16นี่มันยาวนะครับผมก็เลยแบ่งออกเป็น16.1กับ16.2นะแต่โดยรวมก็คือว่ามันเป็นภาค16ที่อยู่ในตอนที่756ถึงตอนที่863นั่นเองครับผมไม่งงนะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยรัวเฟิงนะครับได้มาถึงพรมแดนของเผ่ามนุษย์น้าดาวที่มีชื่อดาวทานสิตามระบบตัดสินตามบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นเหล่าผู้ครองดาวเคราะ์นั้นจะแบ่งออกเป็นผู้ครองดาวเคาะ์ระดับทั่วไป ผู้ครองดาวเคราะห์ระดับชั้นสูงและผู้ครองดาวเคราะห์ระดับประมาจย์โดยระดับผู้ครองดาวเคราะห์ทั่วไปนั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการต่อสู้สำเร็จมาแล้วกว่า1ล้านถึง10ล้านครั้งผู้ครองดาวเคราะห์ระดับชั้นสูงนั้นจะต้องสำเร็จการต่อสู้มาแล้วกว่า10ล้านถึง100ล้านครั้งและผู้ครองดาวเคราะห์ระดับประมาจย์นั้น จะต้องผ่านการต่อสู้กว่า100ล้านถึงพันล้านครั้งซึ่งลัวเฟิงนั้นได้รับตําแหน่งผู้ครองดาวเคราะห์ระดับปรมาจารย์ในการที่เขานั้นสามารถสังหารผู้คนไปนแล้วกว่า1000ล้านคนโดยลัวเฟิงนะครับจะใช้นามแฝงว่าไอ้บ้าและยังมีคนนึงครับที่จะเข้าร่วมในกลุ่มของลัวเฟิงด้วยเขาคนนี้เองก็เป็นระด,ดับผู้ครองดาวเคราะห์ระดับปรมาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่เดอล็อกโดยทั้งเดอร์ล็อกและลัวเฟิงที่ใช้นามแฝงว่าไอ้บ้านี่ครับก็ไปเข้า ไทหวอซึ่งหัวหน้าไทหวอนั้นเขาเป็นระดับอมตะโดยทีมของไทหวอนั้นประกอบด้วยคนที่เป็นนักรบมีชื่อว่าชวนเฝงและฉุยและยังมีผู้ใช้พลังจิตที่มีนามว่าขวางอู่และเชิญหลิงและยังมีผู้ใช้วิชาลวงตาที่มีชื่อว่าเว่ยและเหมยหนูและยังมีผู้ใช้ยาพิษที่มีนามว่าตูเย่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นนามแฝงทั้งสิ้นนะครับโดยทั้ง7คนที่เป็นลูกทีมของไทหวอนี้อยู่ในระดับผู้ของดาวเคราะ และการที่หลัวเฟิงกับเดอะร็อกเข้ามาในกลุ่มนี้นั้นก็ทำให้มีผู้ใช้พลังจิตในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น3คนและมีนักรบเพิ่มขึ้นเป็น3คนโดยพวกเขาได้ทำการบอกสมาชิกใหม่อย่างไอ้บ้าแล้วเดอะร็อกว่าเกี่ยวกับข้อมูลมาหมายในสนามรบนอกดินแดนสนามรบนอกดินแดนนี้เป็นที่ที่เผาพันธุ์มนุษย์เผาปีศาจเผาแมลงและเผาจากักรกล ซึ่งเป็นสีเผ่าสูงสุดในจักรวาลและแต่ละเผ่านั้นก็ยังมีกลุ่มสุดยอดพันธม,มิตรต่างดาวมากมายและเมื่อเจอกับมนุษย์ต่างดาวนั้นระบบจักรวาลเสมือนจะส่งคําเตือนออกไปว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นพันธม,มิตรหรือไม่ถ้าเกิดว่าจักรวาลเสมือนนั้นไม่ส่งคําเตือนออกไปแล้วก็ก็แปลว่าฝั่งนั้นเป็นศัตรูสามารถสังหารได้ในทันทีซึ่งอัตราการเสียชีวิตในสนามรบนอกดินแดนนั้นสูงถึง9กเต ดังนั้นสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ในการสร้างยอดคนได้อย่างแท้จริงและในการประจนภัยของกลุ่มของหลวเฟิงนี่เองครับพวกเขาก็ได้พบกับวิกฤตอยู่หลายครั้งซู่หนัวเฟิงนะครับก็สามารถกําจัดวิกฤตต่างๆโดยการใช้เยียนเชิญปิ่นรูปแบบที่9รูปแบบสมบูรณ์และประจวบเหมาะกับตูเยา่านะครับผู้ใช้ยาพิษเขานั้นก็ได้ทําการปรุงยาพิษระดับอมะตะที่สามารถรักษาคนในทีมออกมาได้หลายขวดเลยทีเดียว คนในทีมนะครับเริ่มรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของลัวเฟิงจะได้ถามกับลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงนั้นผ่านสมอลล์ล็อการต่อสู้มาแล้วกี่ครั้งซึ่งลัวเฟิงนะครับก็บอกไปว่าเขาได้กําหนดมามากกว่า1000ล้านครั้งก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจไปอย่างมากครับโดยอย่างสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งที่เหมือนกับลัวเฟิงหรือก็กคือเดอะล็อกนั่นเองครับผมเขายังเพิ่งผ่านสมอลล์อบมาเพียงแค่200ล้านครั้งเท่านั้นตอนนี้ทุกคนรู้แล้วครับว่าลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งไปอย่างมากและหัวหน้าไท ซึ่งหลังจากที่ทําการต่อสู้อยู่หลายครั้งนะครับหลวเฟิงก็ได้ค้นพบว่าหากเขาสามารถสังหารผู้ครองดาวเคราะระดับธรรมดาได้แล้วก็เขานั้นก็จะได้คะแนนความสําเร็จอยู่ที่1 0 0 0 0แคะแนนทหารถ้าหากเขาสามารถสังหารผู้ครองดาวเคาะชั้นสูงได้แล้วก็เขาก็จะได้รับคะแนน 1ล้านคะแนนทหารถ้าหากเขาสังหารผู้ครองดาวเคราะห์ชั้นปราจารย์ได้แล้วก็เขาจะได้รับ10ล้านคะแนนและนอานจากที่ได้เรียนรู้กับไทวอร์นะครับถ้าสามารถสังหารระดับอมตะทั่วไปก็จะได้รับคะแนน100ล้านคะแนนทหารถ้าสามารถสังหารระดับอมตะระดับทั่วไปขั้นสูงได้แล้วก็ก็จะได้รับ1 0 0 0ล้านคะแนนทหารถ้าสามารถสังหารระดับอมตะระดับขุนนางทั่วไปก็จะได้รับคะแนน1 0 0 0 0ล้านคะแนนทหารถ้าเกิดว่าสามารถสังหารระดับขุนนางชั้นสูง ก็จะได้รับคะแนน1นึ่งแสนล้านถ้าสามารถสังหารระดับขุนนางขั้นสูงสุดได้แล้วก็ก็จะได้รับ1ล้านล้านถ้าเกิดว่าสามารถสังหารระดับอมตะระดับราชาทั่วไปได้แล้วก็ก็จะได้รับคะแนน10ล้านล้านถ้าเกิดสามารถสังหารระดับอมตะระดับราชาชั้นสูงได้แล้วก็ก็จะได้คะแนน100ล้านล้านและถ้าเกิดว่าสามารถสังหารระดับอมตะระดับราชาขั้นสูงสุดได้แล้วก็ก็จะได้คะแนน1000ล้านล้านถ้าลู้เฟอร์นะครับก็ได้คิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถ สังหารระดับอมตะระดับทั่วไป10คนได้แล้วก็เขาก็สามารถได้รับคะแนนเท่ากับระดับอมตะระดับทั่วไปชั้นสูงหนึ่งคนและในการต่อสู้ที่ผ่านมาของหลวเฟิงเขาก็นั้นก็ได้สู้กับระดับอมตะด้วยหลวเฟิงจึงได้เรียนรู้ว่าระดับอมตะนั้นยากที่จะฆ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามหลังจากกลายเป็นอมตะแล้วพลังชีวิตกับจิตวิญญาณนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันแปลงกายเป็นเทพข้อดีของการเป็นอมตะก็คือตราบใดที่ยังมีร่องรอยพลังศักดิ์สิทธิ์เหลืออยู่ก็จะสามารถมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้อย่่างเต็มที แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากนอกจากนี้ยังมีข้อเสียก็คือถ้าหากว่าร่างกายอสสิทธิ์สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วก็ก็จะส่งผลต่อการรับรู้กฎแห่งอวกาศหากร่างกายของระดับอมตะสูญเสียพลังไปกว่า30%พลังแห่งจิตใจนั้นก็จะสูญเสียไปกว่า50%ถ้าเกิดว่าร่างกายสูญเสียพลังไป50%พลังแห่งจิตวิญญาณนั้นก็จะลดเหลือแค่10%ถ้าหากร่างกายสูญเสียพลังไป 70%จิตวิญญาณน,นั้นก็จะลดเหลือเพียงแค่1%เท่านั้นถ้าหากว่าร่างกายสูญเสียความแข็งแกร่งไปกว่า90%เท่ากับว่าได้สูญเสียจิตวิญญาณไปอย่างสนิทโดยถาวรไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มของหลวเฟิงนะครับก็ได้ไปทําการยั่วย,ยุกองทัพสัตว์ประหลาดที่นําโดยอสรพิษหมื่นหัวซึ่งอสสรพิษหมื่นหัวนี้อยู่ในระดับอมาตะระดับทั่วไปชั้นสูง ซึ่งมันนั้นมีกองทัพที่นําโดยระดับอมตะระดับทั่วไป4นายซึ่งระดับอมตะระดับทั่วไป4ี่นายนั้นก็ได้มาปิดล้อมไท่หัวหน้ากลุ่มของหลัวเฟิงซึ่งตอนนี้ชีวิตของเขานั้นแขวนอยู่บนเส้นได้ขึ้นหลวเฟิรงนะครับื่อนไวอย่างกล้าหาญในขณะนี้ทันเลนั้นเองครับเทวันม่ออยู่ของเขาครับที่อยู่ในระดับอมตะก็ได้ผีดอออกผลมาในทันทีเทวันลายอันของหลวเฟิงนะครับได้ทําการพันธนาการนะครับทหารระดับอมตะทั้ง4ี่ได้อย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์ซึ่งด้วยความแน่นหน ร่างกายของนักสีคนนี้นะครับโดนบทขยี้กลายเป็นผงในทันทีหลังจากนั้นนะครับดัวเฟิงนะก็ได้ชักดาบออกมานะครับและได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีอสอรพิษหมื่นหัวนี้ด้วยความเลวที่น่นอาอัศจรรย์ดัวเฟิงนะครับได้สวมชุดเกราะทหารเทพไฟนะครับทำให้ได้รับพลังมากกว่าระดับผู้ครองดาวเคราะห์ทั่วไป1 0 0 0เท่าเทียบเท่าได้กับระดับอมาตะระดับขุนนางเลยทีเดียววิชาหนึ่งกระบวนท่าดาบปีศาจทำการผ่าร่างอสอรพิษหมื่นหัวนี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ทุกคนในทีมนั้นตกตะลึงไปอย่างมาก พวกเขาคิดในทันทีว่าไอ้บ้าคนนี้นั้นจะต้องเป็นอัจฉริยะจากเผ่ามนุษย์อย่างแน่นอนซึ่งลัวเฟิร์นนะครับหลังจากที่สังหารอสสรพิษหมืหน่นหัวนะครับเขาก็ได้รับคะแนนทหาร1,000ล้านคะแนนจากนั้นนะครับลัวเฟิร์นนะครับก็ได้ขออำลาทุกคนในทีมนะครับก่อนที่เขาะจะไปที่เกาะอูชาเพียงลำพังเพื่อทำการฝึกฝนซึ่งตอนนี้นครับลัวเฟิงอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคาะขั้นที่2ซึ่งเกาะอูชานะครับที่หลัวเฟิงมาฝึกฝนนี้นั้นมันก็เป็นเพียงแค่สนามรบเล็กๆเท่านั้นนนนนนะรััับโดยททีีี่่่จ้จมกชนน 12คนที่อยู่ในระดับอมะตะตอนนี้ครับหลวเฟิงได้เกิดความคิดขึ้นมาครับในการต่อสู้กับระดับอมะตะซึ่งตอนนี้ครับพลังจิตของหลวเฟิงนั้นสามารถแผ่ขยายได้ถึง3,200เท่าซึ่งมากกว่าพลังของระดับดาวคอทั่วไปถึง32เท่าซึ่งผู้ที่อยู่ในระดับอมะตะธรรมดานั้นก็ไม่สามารถเทียบเท่าได้ด้วยหลวเฟิงนนั้นสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้เพราะตอนนี้เขานั้นมีเกราะอ,อยู่ซึ่งเกราะอันนี้นั้นก็สามารถระเบิดพลังมากกว่า ผู้ครองดาวเคาะทั่วไป1,000เท่าเทียบเท่าได้กับระด,ดับอมตะระดับขุนนางดังนั้นหลวงเฟิงจึงค่อยๆศึกษาวิชาดาบระยะประชิดนะครับโดยใช้กําลังทั้งหมดของเขาบวกกับชุดเกราะทหารเทพไฟซึ่งชุดเกราะที่หลวงเฟิงได้มานะครับจะมีอยู่2ชุดเกราะได้แก่ชุดเกราะทหารเทพไฟ กับชุดเกราะนายพลเทพไฟนั่นเองครับผมซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าชุดเกราะทหารเทพไฟนี้ใช้สําหรับผู้ครองดาวเคาะเมื่อสวมใส่มันจะได้รับพลังเป็น2เท่าของระดับผู้ครองดาวเคาะและสามารถออกแรงได้ถึง1,000เท่าของระดับผู้ครองดาวเคาะเลยส่วนชุดเกราะระดับนายพลนั้นจะใช้โดยระดับอมตะเมื่อสวสมเข้าไปแล้วจะได้รับพลังมากกว่าระดับผู้ครองดาวเคาะห0 0คนและสามารถออกแรงได้ถึง 1,000 0เท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะซึ่งตอนนี้นั้นร่างกายของหลัวเฟิงได้รับการปรับปรุงโดยวิชาความทุกยากทั้ง9ก้าทให้ระดับพันธุกรรมของเขาเพิ่มเป็น3เท่าซึ่งมันมากกว่าการหลอมรวมผนึกโลหิตทั้ง8เข้าไปในร่างกายเสียอีกเพราะว่าผนึกโลหิตนั้นสามารถ เพิ่มพลังได้เพียง2เท่าเท่านั้นตอนแรกตอนนี้หลวเฟิงเนี่ได้เรียนรู้วิชาเยี้นเชิญ7รูปแบบอีกด้วยซึ่งรูปแบบที่1น,นั้นสามารถเพิ่มพลังขึ้นเป็น2เท่าและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะทําให้ร่างกายของมนุษย์ของหลวเฟิงนั้นมีระดับพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น12เท่าแต่ว่าหลวเฟิงนั้นก็ยังไม่สามารถใส่ชุดเกราะระดับในพลได้ โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าหลวเฟิงใส่ชุดเกราะระดับทหารธรรมดาพลังของเขานั้นก็จะเพิ่มเป็น1,012เท่าของผู้รองดาวเคราะห์ทั่วไปส่วนปีศาจเขาทองนั้นมีระด,ดับพันธุกรรมมากกว่าร่างกายของมนุษย์ของหลวเฟิง10เท่าเมื่อมันศึกษาวิชาความทุกข์ยากทั้ง9้าจะทําให้ระด,ดับพันธุกรรมของมันเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าบวกกับตอนนี้หลวเฟิงนั้นได้ทําการผสานผนึกโลหิตเข้าไปในร่างกายของปีศาจยักษ์เขาทองทําให้มันนั้นมีระด,ดับพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเป็น11เท่าโดยรวมแล้วตอนนี้มันมีระด,ดับพันธุกรรม330เท่า เมื่อบวกกับวิชาเยียนเชิญ7รูปแบบจะทําให้มันนั้นได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าบวกกับวิชาของมันเองที่จะเพิ่มพลังอีก7.9เท่าแม้ว่าทั้งเยียนเชิญ7รูปแบบกับวิชาของตัวมันเองมันจะขัดแย้งกันแต่โดยเรื่องแล้วก็จะทําให้ระดับพันธุกรรมของมันนั้นเพิ่มขึ้นอีก20เท่าด้วยและจากที่ว่ามานทั้งหมดนี้จะทําให้พลังของปีศาจเขาทองนั้นเพิ่มขึ้นเป็น6,600เท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะ แล,และเมื่อมันสวมชุดเกราะระดับนพลเข้าไปนั้นก็จะทําให้พลังของมันนั้นเพิ่มขึ้นอีก0 0 0 0เท่า่ละท่าให้พลังของมันนั้นเพิ่มขึ้นเป็น16,600เท่าของระดับผู้ของดาวเคราะห์ซึ่งนี่จะทําให้มันนั้นเทียบเท่ากับระดับสะพานสวรรค์ชั้นที่16แต่โดยรวมแล้วระดับอมตะระดับราชานั้นจะอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่18โดยสรุปแล้วปีศาจเขาทองนั้นยังไม่ถึงขั้นระดับอมตะระดับราชาได้เกาะอ,อูชานี่เองล่วงมนุษย์ของ,ลง,งหงววล,งงลวงเฟิงอีกด้้้วยซึ่งโลูชานนนัน มีปะมุขทั้งสิ้น12คนผู้เป็นระดับอมะตะด้านนั้นก็โลเฟิงนะครับจึงตั้งตัวเองเป็นประมุขค,คนที่13แห่งดาวอูชาซึ่งก็จะประจำอยู่ที่เกาะของตัวเองโลเฟิงนะครับได้ฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวมากมายในระหว่างการฝุกฝนในท้ายที่สุดนะครับการการะทำของโลเฟิงนั้นก็ไปดึงดูดการแก้แค้นของหนึ่งใน12ผู้ปกครอ,องของดาวเคออูชาซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อวจู่ฉอหลโวเฟิงนะครับลองใช้เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้กับจู่ฉือซึ่งก็พบว่าแท้จจรรริงงูู้่่ฉือออนนนนัันยัยะะะดบะะะดบบมตขุา ซึ่งเขานั้นทรงพลังเอาม,มากแเมื่อหลวเฟิงนะครับจะใส่ชุดเกราะอยู่แต่เขานั้นก็ได้รับการบอบช้ำทั่วทั้งร่างกายและชาไปทั้งตัวตอนนี้หลวเฟิงไม่มีทางสู้แล้วจู่ชื้นนะครับพยายามให้หลวเฟิงนั้นยอมแพ้แต่ในขณะนั้นเองครับหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้ปีศาจเขาทอนนะครับซึ่งตอนนี้นั้นมีพลังมากกว่า16,600เท่าของระดับผู้ของดาวเคาะปีขนาดใหญ่ของมันนั้นได้กางออกมาซึ่งทําให้จู่ชื้นั้นตกตะลึงเป็นอย่างมาก กงเล็บของมันนะครับได้ทําการกระแทกจู่ฉือไป2ทีแล้วก็ทําให้ร่างก้อนหินของจู่ฉือนั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและปีศาจเขาทอนนะครับก็ได้ปล่อยพลังของมันออกมาจากปากและร่างกายของจู่ฉือนั้นก็กลายเป็นผงในทันทีแต่หลังจากที่ร่างกายกลายเป็นผงนครับมันก็ได,มได้มันก็ได้เกิดการรวมตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับไม่ไกลจากหลวเฟิงได้พลังของมันนั้นไม่ได้น้อยลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นหลวเฟิงจิงตนตนากได้เลยว่าผู้อมาตะระดับขุนนางคนนี้นั้น ยากที่จะรับมือเว้นแต่ว่าร่างกายนั้นมันจะถูกทําลายด้วยวิธีการโจมตีที่ไม่ธรรมดาถ้าหากต้องการที่จะทําลายร่างกายของฝั่งตรงข้ามนั้นหลวงเฟิงจะเป็นที่จะต้องใช้พลังอมาตะได้ด้วยตัวของตัวเองแต่ตอนนี้หลวงเฟิงนั้นเป็นแค่ระด,ดับผู้ของดาวเคาะไม่สามารถใช้พลังอย่างว่าได้จูถือนะครับเห็นว่าซัประหลาเขาทองตัวนี้นั้นมีพลังมหาศาลเทียบได้กับระด,ดับอมาตะระดับราชาเลยทีเดียวเขาจึงได้ได้วิ่งหนีในทันทีเขาทองนะครับจึงได้ไล่ตามมันไป แล้วก็ใช้อุ้งมือของมันนะครับทำลายก้อนหินคนนี้แต่เป็นผุยผงและกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้ซ้ําๆไปมาจนกระทั่งจูฉือนะครับต้องอ้อนวอนต่อหลัวเฟิงว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะแต่หลัวเฟิงนะครับก็ยังคงไล่ตามเขาใช้วิธีต่างๆมากมายในการทาลายก้อนหินคนนี้ให้แตกเป็นเสี่ยงๆจนกระทั่งจูฉือนะครับก็คิดว่าแม้ว่าหลัวเฟิงนั้นจะเป็นระดับราชาก็าตามแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเราผาผลาญพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ก็ไม่สามารถฆ่าจูฉือได้หลัวเฟิงนะครับยังคงทดลองวิธีต่างๆนานาแต่่ก็ไมไมด้ผล ในที่สุดนะครับหลวเฟิงก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธสุดท้ายของเขานะครับนั่นก็คือนั่นก็คือปีสังหารสีเงินนะครับที่เขาได้มาจากเจ้าแห่งนครโอลมมนปีสังหารนี้ครับสามารถพุ่งผ่าท้องฟ้าได้ความเร็วอันน่าตกใจและสามารถพุ่งผ่านจูฉือไปได้จูฉือนะครับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งหลวเฟิงนะครับสัมผัสได้ว่าเขาเพิ่งใช้พลังของปีแห่งนี้เพียงแค่2%เท่านั้นก็สามารถสังหารจูฉือได้แล้ว ซึ่งจูฉือนะครับหลังจากที่โดนปีกนี้เข้าไปครับก็ระเบิดแตกเป็นสิ่งเสียงและเสียชีวิตในทันทีหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ครับหลเฟิงจึงได้เข้าใจว่าวิวธีการฆ่าผู้อมาตะระดับขุนนางนั้นเขามีเพียงวิธีเดียวนั่นก็คือการใช้ปีกนี้โหลเฟิงเลยคิดหนักครับนึกถึงความทรงจําที่สืบทอดต่อมาและวิชารับต่างๆโหลเฟิงครับจึงคิดวิชาโหลเฟิงครับจึงคิดที่จะสร้างการโจมตีปีกสังหารในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโหลเฟิงครับได้เข้าสู่ระบบจัก,กรวาลเสมือนและมาที่เกาะสายฟ้าเพื่อพบกับเจ้าแห่ง ซึ่งหลวงเฟินครับก็ได้บอกเจ้าแห่งนครอุลมานผู้เป็นอาจารย์ของเขาว่าตอนนี้เขาสามารถใช้ปีกสังหารนั้นฆ่าคนได้สําเร็จแล้วโปรดให้เจ้าแห่งนครอุลมานนั้นให้คาแนะนําแก่เขาด้วยจากนั้นเขาก็จะนําไปฝึกซึ่งก็ได้มีเสียงของเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับดังมาจากเหนือวิหารนี้เจ้าแห่งนครอุลมานนะครับก็ได้บอกไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเขานั้นจะจัดคู่ต่อสู้พิเศษให้แก่หลัวเฟิงในสนามซ้อมเพื่อให้หลวเฟิงนั้นฝึกฝนวิชาการโจมตีด้วยปีกของหลวเฟิงแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามหลวเฟิงนั้นอาจจะต้องใช้เวลา 1 0 0 0ถึง2,000ปีจนกว่าจะเชี่ยวชาญขั้นแรกห0 0 0ปีต่อมาโลเฟอร์นะครับอยู่ภายใต้การฝึกอบรมของเจ้าแห่งนครโอลมานเอาชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าโดยการใช้ปีกสังหารนี้โลเฟอร์นะครับจึงได้เรียนรู้ว่าวิชานะครับที่จะใช้ร่วมกับปีกแห่งการสังหารนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็นสามร,ระดับด้วยกันนั่นก็คือระด,ดับสุดยอดระด,ดับสุดยอดยิ่งกว่าแล้วก็ระดับสุดยอดสุดๆเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่โลเฟอร์กำจัด500คนแล้วโลเฟอร์นั้นก็จะถือได้ว่า เรียนรู้วิชาขั้นสุดยอดได้แล้วซึ่งวิชาขั้นสุดยอดส่วนใหญ่นะมันจะใช้ในระดับผู้อมตะระดับราชาและการเอาชนะศัตรูนับพันจะทําให้หลวเฟิงนั้นเข้าใจวิชาที่สุดยอดกว่าเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลและในการเอาชนะศัตรู2,000คนขึ้นไปนะัเทียบเท่ากับระดับเจ้าแห่งจักรวารอีก1,000ปีต่อมาครับหลวเฟิงก็สามารถเอาชนะศัตรูได้1000คนสร้างวิชารับสุดยอดกว่าวิชาแรกของหลวเฟิงได้หลังจากนั้นครับเขาก็กลับไปที่วิหารแห่งความกลาหลอีกครั้งหนึ่ง ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับสวมชุดคุมสีทองใบหน้าคล้ายกับชาวโลกค่อยๆก้าวออกมาจากกระแสลมที่วุ่นวายซึ่งรูปร่างของเขานั้นแตกต่างจากเจ้าแห่งคอรโอลมานอย่างสิ้นเชิงดวงตางของเขานั้นลึกซึ้งราวกับดวงดาวซึ่งเขาคนนี้ก็คือเจ้าแห่งคอรโอลมานนั่นละครับแต่เป็นร่างเทพซึ่งเจ้าแห่งคอรโอลมานนะครับกล่าวด้วยความพึงพอใจหลังจากที่หลวเฟิงใช้เวลา2,000ปีในการสร้างทักษะวิชาสุดยอดของตัวเองขึ้นเจ้าแห่งคอรโอลมานนะครับยังได้ถามกับหลวเฟิงอีกว่าวิชารับของหลวเฟิงนี้เนะี่ยมันม่ ลัวเฟิงน,นะครับจึงได้บอกไปว่าซึ่งลัวเฟิงนะครับก็ได้เรียกวิชาแรกของตัวเองว่าวิชากาแล็กซี่ลอยฟ้าซึ่งเจ้าเอ่งคอนโอลมานนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่ลัวเฟิงคิดชื่อนั้นก็ควรจะคิดชื่อไม่ซ้ำกับใครเพราะถือว่ามันเป็นขุมสมบัติของหลัวเฟิงเองลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดถึงดาวบ้านเกิดของเขาครับคิดถึงโลกคิดถึงดวงจันทร์ที่สว่างสวยเขาจึงตั้งชื่อวิชาลักของตัวเองนะครับตามชื่อที่เขาคิดถึงนั่นก็คือชื่อหมิงเย่ชี หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้นะครับลัวเฟ,ฟิงนะครับก็ได้ออกจากเกาะอ,อูชาไปยังทวีปเยียนจีทวีปเยียนจีนะครับเป็นสนามรบขนาดใหญ่ซึ่งคนที่อยู่ที่นี่ครับมีพลังต่อสู้สูงสุดถึงระด,ดับอมตะระดับราชาขั้นสูงสุดเลยทีเดียวซึ่งในสนามรบนี้นะครับลัวเฟิงนะครับก็ได้ทดลองใช้ร่างเขาทองนะครับต่อสู้กับร่างกายมนุษย์ของตัวเองและร่างเขาทองนี้เองก็ยังใช้ก็ยังใช้วิชาปีสังหารหมิงเย่ชีด้วยหรือบางทีนะครับลัวเฟิงก็ทําการสลับโดยการใช้ร่างโคนมนุษย์ของตัวเองนะั้นในการต่ออสู้กับเาทง หลังจากนั้น,นครับหลวงเฟิงก็ได้ทาการฆ่าผู้ที่อยู่ในระดับอมตะระดับขุนนางสะสมแต้มทหารไปเรื่อยๆในที่สุดนะครับร่างโคนเขาทองของเขาครับก็ได้รับฉายาว่าราชาปีกเงินทําให้ชื่อเสียงของราชาปีกเงินนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับในขณะที่หลวงเฟิงกําลังเดินอยู่ริมแม่น้ํานั่นเองเครื่องตรวจจับของเขาครับก็สามารถตรวจจับอะไรบางอย่างได้ซึ่งก็พบว่าหลวงเฟิงครับได้ตกเป็นเป้าหมายของเครื่องจักรสังหารหุ่นยนต์ซาวิกา้ากว่า9ล้านตัวที่ตอนนี้นั้นได้มาปิดล้อมหลวงเฟิงแล้ว โลเฟอร์รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากโลเฟอร์นะครับได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจเขาทองอย่างรวดเร็วทำให้หุ่นยนต์ซาวิก้ารู้สึกประหลาดใจนี่มันราชาปีเงินนี่หว่าก่อนที่พวกมันนะครับจะทำการตอบสนองใดๆนะครับโลเฟอร์ก็ได้ใช้ท่ากระพือปีของเขานะครับบินอย่างรวดเร็วทำการสังหารหุ่นยนต์ซาวิก้าจำนวนนับไม่ถ้วนหุ่นยนต์ซาวิก้านั้นได้สูญเสียไปกว่าครึ่งล้านตัวพวกมันนะครับตกใจและบินหนีไปความเสียหายของซาวิก้านั้นรุนแรงเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองครับก็ได้มียานกกกาาารรูปปทงมิดวว่9ลตัขึ้น ซึ่งยานอาวกาศรูปทรงพิระมิดนี้ครับเหล่าซาวิก้ากว่า8ล้านกว่าตัวนั้นก็ได้บินเข้าไปในยานอาวกาศ9้าลำซึ่งยานอาวกาศ9้าลำนั้นก็ได้ส่งเส้นไหมนะครับสีม่วงออกมาทําการพัฒนาการล่างปีศาจเขาทองซึ่งการพัฒนาการนี้เองครับทำให้มีเกล็ดเลือดไหลซึมออกมาจากเกล็ดหนังของปีศาจเขาทองดลเฟิร์นครับจึงได้ฉวยโอากาสครับใช้เวลาในช่วพิตาในการเรียกกองกําลังกองทัพแมลงข,ของเขานับร้านตัวออกมาในทันทีภายใต้าการควบคุมของอิลีน่านะครับ เหล่ากองทัพมาแลนั้นได้รวมลำแสงมาที่จุดุดเดียวแล้วก็ทําการยิงยานอากาศพิรามิดทาให้ทาให้ได้สีมว่วงที่ทําการพนาการเขาทอนนั้นขาดลงลัวเฟิงได้ทําการสยายปีนะครับพุ่งเข้าไปโจมตียานอากาศที่ถูกทําลายต่อหน้าต่อตาลัวเฟิงได้ทําการหยิบยานอากาศ1ลําลำขึ้นมาในขณะนั้นเองหุ่นยนต์ซาวิก้าก็ดูกระวกกระวายใจนะครับ ล้วหุ่นยนต์ซาวิกาครับจึงได้มอบข้อเสนอแก่หลัวเฟิงบอกไปว่ามันน่าจะมอบเงิน1 0 0 0ล้านหุ้นหยวนให้แก่หลัวเฟิงถ้าหากหลัวเฟิงนั้นยอมปล่อยยานอาวกาศลำนี้หลัวเฟิงนะครับจึงคิดว่าไอายานอาวกาศลำนี้น่ะมันจะต้องมีราคามากกว่า1,000ล้านหุ้นหยวนอย่างแน่นอนเอาซาวิกานะครับจึงได้พูดออกไปว่ากองยานอาวกาศนั้นจะแข็งแกร่งไดก้ก็ต่อเมื่อประกอบ9าลำเข้าด้วยกันแต่ตอนนี้หลัวเฟิงได้ไปเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นและมันก็เป็นแค่เศษเหล็กหลังจากนั้นนะครับปีศาจเขาทรก็ได้ กลางปีกแล้วก็บินออกไปนะครับเขาก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้นั้นพวกซาวิก้านั้นจะไม่สามารถสร้างกองยานอวกาศ9ลําลำได้แล้วโลเฟิ์นะครับได้กลับไปที่ฐานของเขานะครับและได้ติดต่อกับเจิ้นยินหวนนะครับให้เจิ้นยินหวนนั้นทําการขายยานอวกาศจากกลน,นี้ให้แก่กลุ่มหงมึงซึ่งก็ขายได้ในราคา6 0 0 0ล้านหุ้นหยวนเลยทีเดียวดังนั้นนะครับหลัวเฟิงจึงใช้เงิน2,000ล้านหุ้นหยวนนะครับในการซื้อเครื่องตรวจจับชั้นสูง พร้อมกับใช้เงินจํานวนมากนะครับในการอัปเกรดเาวันหม้อหยุ่นนะครับถ้ามันแตกกิ่งก้านเป็น216ต้นตอนนี้น้ามันได้ก้าเข้าสู่ระดับอมตะระดับขุนนางขั้นสูงสุดแล้วทําให้การป้องกันนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากดวเฟิงนะครับจะได้ซื้อระเบิดคริสตัลอีก354ชิ้นซื้อระเบิดคริสตัลนี่ครับอยู่ในระดับผู้อมตะระดับราชาเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้กลับไปที่ทวีปเยียนจีเพื่อทําการฝึกฝนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเปลี่ยนเครื่องตัวจับชั้้้้นนนนนนสสูงงงรรัททาาาาใใหลเฟิิมมีถีถยภพกกขึนนกด จากนั้นโดเฟิงก็ได้สัมผัสได้ว่าได้มีการเรียกนะครับจากชุดเกราะทหารของเขาในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายหนุ่มนะครับในชุดเกราะสีดำพร้อมกับยานอาวกาศของเขาปรากฏตัวขึ้นอยู่ไม่ไกลเขานะครับได้ทำการติดต่อหลวเฟิงหลังจากที่ได้ข้อมูลจากบริษัทจักรวาลเสมอนะครับจึงได้พบว่าชายหนุ่มชุดเกราะสีดำคนนี้นั้นเป็นเผ่นเานาซีของเผ่าปีศาจนั่นเองโวเฟิงนะครับได้ใช้ล่ามปีศาจเขาทอนะครับในการต่อสู้กับชายสวมชุดเกราะสีดำคนนี้ ซึ่งชายชุดเกราะดาคนนี้ครับก็ได้ตะโกนออกมาว่าหุ่นยนต์ซาวิก้านั้นต้องการที่จะทําการค้ากับหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงไม่สนนะครับทำการโจมตีชายคนนี้ต่อไปหลวเฟิงก็ได้แอบคิดในใจนะครับบอกว่าเผ่าเครื่องจักรจะติดต่อกับเผ่าปีศาจได้งนั้นเหรอซึ่งชายสวมชุดเกราะดําคนนี้นะครับก็ได้ส่งลูกน้องนะครับออกไปทําการต่อสู้กับหลัวเฟิงแต่ก็ถูกสังหารอย่างรวดเร็วชายในชุดเกราะสีดําคนนี้ครับจะได้ตกใจเป็นอย่างมากและคิดว่าลูกน้องของเขานั้นก็อยู่ในระดับอมตะระดับขุนนางนะแต่ทำไมถูกฆ่าด้วยการโจมตีเพีียยงครั้เดว หรือว่าราชาปีกเงินนี้จะอยู่เหนือระดับพวามาตะระดับราชาซึ่งตอนนี้นั้นเขาเป็นเพียงพวามาตะระดับราชาชั้นต้นเท่านั้นเขาไม่คิดที่จะต่อสู้กับราชาปีกเงินก็จึงได้รีบหนีไปในทันทีซึ่งหลวเฟินครับก็ได้กระพือปีก2-3ครั้งนะครับก็สามารถไล่ตามชายชวนชุดเกดาะดําคนนี้ได้ทัน ชายสวมชุดเกราะดำคนนี้ครับไม่มีทางเลือกครับซึ่งเขานั้นก็ได้เชี่ยวชาญกดแห่งกาลเวลาเขาจึงได้ทาการหยุดเวลาชั่วขาวนั่นเองแต่เนื่องจากว่าลัวเฟิร์นนะครับได้อยู่ภายใต้โปรแกรมฝึกสอนของเจ้าแห่งนครโอลมาดมาแล้วลัวเฟิร์นนะครับได้เผชิญหน้ากับผู้ใช้กดแห่งกาลเวลาหลายครั้งซึ่งลัวเฟิร์นนะครับก็สาม,มารถทลายพันธนาการนี้ได้ภายใน0.1วินาทีแต่ปรากฏว่าชายสวมชุดเกราะดำคนนี้นะก็ได้หายไปแล้วลัวเฟิร์นนะครับจึงได้ติดตามเครื่องตรวจจับของเขานะครับแลวก็ได้พบตำแหน่งของฝั่งตุกข,ข้าม เมื่อพบตำแหน่งนะครับเขาจึงได้เรียกกองทัพเผา,าแมลงของตัวเขาเองนะครับทำการรวบรวมแสงและโจมตีไปยังยานอวกาศของชายคนนี้ซึ่งยานอวกาศของชายสวมชุดดาคนนี้ครับก็ถูกโจมตีโดยเผา,าแมลงได้อย่างแม่นยำเฟสเซซ่างน้าปีวอนไปบนอากาศชายสวมชุดเกราะดาคนนี้นะรู้สึกหดหู่ใจไปอย่างมากครับเขาได้สูญเสียพลัง3%ของร่างกายสัตว์สิทธ์แล้วและชั่วพริบตานั่นเองครับราชาปีกเงินนะครับก็ได้ขยับเข้ามาใกล้กับเขา ซึ่งชายคนนี้ครับก็พยายามที่จะใช้อุบายเก่าๆครับโดยการหยุดเวลาแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรหลัวเฟิงได้ลัวเฟิงนะครับจึงได้ใช้คริสตัลนะครับที่เขาซื้อมาในการระเบิดร่างชายคนนี้ซึ่งระเบิดคริสตัลนี้ครับมีพลังเท่ากับระดับอมตะระดับราชาซึ่งถ้าหากโดนเข้าไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเขานั้นสูญสลายไปตามกาลเวลาและลัวเฟิงนะครับก็สามารถฆ่าชายสวมชุดเกราะดําคนนี้ได้และเนื่องจากว่าปีศาจเขาทองนะครับทำการใส่ชุดเกราะระดับนายพลอยู่นั้นก็สามารถลดความเสียหายจากระเบิดลดลงถึง3เท่า ซึ่งเหล่าคนรับใช้ของชายสวมชุดดำคนนี้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่โรเฟอร์นะครับจะทาการกิ้งอัปถิของชายสวมชุดดำคนนี้ไปไว้ต่อหน้าเหล่าคนรับใช้ของเขาแล้วและก็กระพือป,ปีบินออกไปแจ้งให้ทราบด้วยนะครับตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันได้นะครับด้วยการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบุณก็ได้นะครับ FOR-